รินเตอร์นะครับเครื่องนี้ลูกค้าแจ้งมานะครับก็คืออาการเนี่ยสายรั่วนะลูกค้าบอกว่าสายรั่วนะครับผมสายแท้งขาดสายแท้งรั่วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเครื่องรุ่นไหนนั่นในเป็นเครื่อง Epson นะอันนี้ส่งมาจากปากเกร็ดนะครับนนทบุรีนะครับผมเนี่ยพี่คนนี้ต้องบอกว่าส่งมาซ่อมบ่อยนะครับผมส่งมาซ่อมในเครื่องที่2แล้วนะครับต้องบอกว่าแพ็คสินค้ามาดีมากนะครับแพ็คมาดีอย่างนี้ครับแต่หักเสียหายก็ขึ้นอยู่ที่คนส่งแล้วนะครับผมแต่พี่ก็แพ็คของมาดีมากเลยนะครับคือแพ็คของมันนี่ครับมันต้องให้พอดีกล่องนะครับอย่าให้พวกอุปกรณ์หรือตัวเครื่องมันขยับได้นะครับผมเพราะว่าถ้ามันขยับได้เนี่ยมันมีโอกาสแตกหักเสียหายนะครับต้องขอชมเลยว่าแพ็คสินค้าได้ดีนะครับผมอันนี้หลุดนะครับไม่ได้หักเนาะก็มีหมึกเลอะบ้างนะครับผมตกบ้างเลอะบ้างก็นิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่น่าใช่ปัญหาอะไรมากนะฮะเดี๋ยวเอากระดาษรองนิดนึงนะครับนี่นะครับก็จะมีพวกหมึกหกมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวว่าแท้งมันแตกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนน่าจะแค่6นะครับผมไม่แท้งไม่น่าจะแตกเสียหายนะครับอาการสายรั่วโอ้โหนี่ไงเจอแล้วต้องแกะดูก่อนนะครับว่ามันรั่วช่วงไหนนะครับอย่างนี้ขึ้นได้เป็นสีน้ำเงินเพราะว่าสีเดียวเลยนะครับเป็นสีเดียวที่รั่วเลยนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะครับจะดูก่อนว่ามันรั่วยังไงนะครับผมเปลืองมากนะครับทิชชู่เนี่ยบอกเลยว่าร้านซ่อมต้องบอกทิชชู่เปลืองมากนี่น้ำยาล้างหัวพิมพ์นะครับสีน้ำเงินรั่วนะครับเพราะว่าสีน้ำเงินมันหกเยอะนะครับตรงนี้หักด้วยนะครับของลูกค้าเนาะเห็นไหมครับตัวล็อกสลับหักต้องเปลี่ยนนะครับผมแดงก็ใช้ได้นะครับตัวล็อกหักสีเหลืองนะครับดำก็ยังใช้ได้ตลับนะครับเราก็ดูนะครับว่ามันรั่วตรงไหนนะครับผมปกติถ้าเราดูดเนี่ยมันจะมีลมเข้านะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับผมจะดูดอย่างเงี้ยมันดูดมีลมเข้าแสดงว่าตลับมันรั่วนะครับถามว่าตลับรั่วแล้วเราจะเช็คได้ยังไงนะครับอันนี้ผมไปใช้น้ำยาล้างหัวพิมพ์นะครับถ้าของเพื่อนๆไม่มีน้ำยาล้างหัวพิมพ์เราก็ใช้น้ำเปล่านะครับเสียบเข้าไปครับดูดน้ำเปล่านะครับอันนี้ผมเป็นน้ำยาล้างหัวพิมพ์นะจากนั้นเสียบเข้าไปครับถอดตลับออกนะครับแล้วเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเราจะดันนะครับเดี๋ยวนี้ถอดนี้แล้วก่อนดันนะครับเอาหาทิชชู่มารองหน่อยนะครับเผื่อมันมีอะไรหกนะครับผมแถวนี้เราจะดันดูนะครับดูว่าน้ำมันออกจากตรงไหนนะครับค่อยๆดันนะครับฟองตามจริงอ่ะใช้น้ำอุ่นนะครับผสมผงซักฟอกนิดนึงก็ได้นะครับแต่นี่น้ำยาล้างหัวพิมพ์นะครับเวลาดันจะเป็นฟองขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่รั่วตรงนี้นะครับ
รั่วตรงนี้เราเห็นที่ตรงรั่วแล้วใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดตรงที่รั่วออกนะครับผมก็คือลูกค้าจะให้ซ่อมนะครับแต่จริงมันซ่อมได้เนาะจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงนะครับเห็นนะนี่เราตัดออกนะครับประมาณเนี้ยข้อมือหนึ่งนะข้อนิ้วหนึ่งนะนี่ผมใช้การซ่อมเอานะครับเพราะว่าเครื่องมันนานแล้วนะลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมไปใช้ตัวนี้ท่อของ Canon นะครับจะเป็นท่อที่เราต่อแท้งนี่แหละนะครับผมเสียบเข้าไปให้ลึกนะครับผมวัดนิ้วหนึ่งของเราเมื่อกี้นะข้อนิ้วหนึ่งนะครับเลยมานิดนึงเพราะว่าเราต้องเสียบเข้าไปในตัวสายที่เราตัดนะครับตัดให้เป็นปากฉลามนะครับมันจะได้ดันเข้าไปง่ายๆนะครับจากนั้นผมไปใช้เคเบิลไทยรัดอย่าไปรัดแน่นมากนะครับรัดแค่พออยู่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวรัดแน่นมากน้ำหมึกจะดูดไม่ได้นะครับซ่อมตามอาการเครื่องนะครับผมแต่จึงเปลี่ยนแท้งก็ได้นะครับเนี่ยแต่ลูกค้าก็อย่างที่บอกครับก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับอันไหนแก้ไขได้ก็แก้ไขไปนะครับคืออันไหนที่ผมแก้ไขแล้วผมมองว่ามันใช้งานได้ยาวผมก็จะแนะนำนะครับแต่ถ้าอันไหนที่แบบผมเช็คดูแล้วว่ามันเปลี่ยนไปหรือมันทำไปแล้วมันใช้ได้ไม่นานผมก็จะบอกให้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมแต่แบบนี้มันใช้งานได้นานครับไม่เสียหรอกแต่แค่อาจจะไม่สวยงามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอตลับเสียบลงไปดูนะครับเราจะดูดหมึกดูว่าตัวหมึกจะวิ่งมาหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่เราต่อตรงนี้ไปแล้วนะดูดนะครับผมลืมเปิดจุกนะฮะจุกข้างแท้งด้วยเห็นไหมครับหมึกวิ่งมาแล้วนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะถอดไปทำความสะอาดแล้วกันนะเพราะสายมันเลอะหมึกเนาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวตลับสีเหลืองให้ลูกค้าด้วยนะครับที่มันหักนะนะครับตัวล็อกมันหักนะครับอะไรทุกตัวนะครับถ้าเป็นชิ้นแบบนี้เวลาเปลี่ยนผมจะส่งกลับให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์พวก IC ชิ้นเล็กๆเนี่ยคงจะส่งกลับให้ไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นชิ้นพวกใหญ่ๆหน่อยก็จะส่งกลับให้ได้นะครับอย่างอื่นไม่หักเนาะเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ผมล้างแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันเหนียวติดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราซ่อมตรงนี้ไปแล้วนะครับมันจะพอใช้งานได้ไหมหรือมันจะออกหรือเปล่าหรือจะมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราทำการต่อสายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องดูนะครับว่าเครื่องเนี่ยมันจะทำงานผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะครับอ
ี๋ยวผมจะสั่งคลีนนิ่งหัวพิมพ์นะครับ1รอบนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับอันนี้ผมจะทำการต่อสายหมึกทิ้งของลูกค้าออกมาไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวเครื่องลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวตัวกล่องผ้าหมึกลูกค้าจะล้นนะครับเวลาเราซ่อมให้ลูกค้าก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายลูกค้าหน่อยนะครับอันไหนที่แบบไม่สมควรได้จ่ายลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องจ่ายนะครับผมจากนั้นเราก็ทำการเปิดเครื่องนะครับอันนี้เราต่อข้างนอกแล้วนะครับดูว่าเครื่องจะมีอาการเนอร์เลอร์อะไรไหมนะครับไม่รู้ว่าหมึกจอกหรือเปล่านะเพราะตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้เทสว่าหมึกจอกหรือเปล่านะครับผมดูว่าน้ำหมึกจะดูดไปได้ไหมนะครับปั๊มจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับใส่กระดาษเข้าไปเตรียมรอปรินเทสครับเดี๋ยวรอให้เครื่องวอร์มให้เสร็จก่อนนะครับพอเครื่องวอร์มเสร็จไฟเขียวจะค้างนะครับตอนนี้ไฟเขียวกระพริบอยู่นะเดี๋ยวเราจะลองปรินเทสดูนะครับซึ่งถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวตลับสีเหลืองลูกค้ายังไงสีเหลืองก็ไม่ออกนะครับเพราะว่ามันหักแล้วเวลาตัวกดลงไปเนี่ยจุกยางมันไม่สนิทนะครับก็ยังก็ต้องได้เปลี่ยนนะครับเพราะพวกนี้มันซ่อมไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวลองปรินเทสดูก่อนแล้วกันนะครับว่าจะออกไหมนะครับหมึกมันเลอะนะครับเห็นไหมครับสีเหลืองไม่ออกแล้วกระดาษเลอะแบบนี้นะครับเลอะออกมาจากมุมบนแบบนี้นะครับเลอะตรงนี้ฮะตรงแถบเราก็มองว่ามันเลอะจากตรงไหนเราก็ทำความสะอาดเอานะครับเดี๋ยวผมจะทำการล้างหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าตอนนี้สีเหลืองเนี่ยไม่ออกผมว่าน่าจะมีปัญหาตรงนี้สักระยะแล้วนะครับแล้วลูกค้าเนี่ยไม่ได้ซ่อมนะครับพอไม่ได้ซ่อมหรือไม่ได้เอาไปล้างมันอาจจะทำให้หัวพิมพ์มันตันนะครับผมผมจะตาทำการไล่น้ำหมึกนะครับแล้วก็พอเราไล่น้ำหมึกเราเปิดจุกด้วยนะครับเพื่อให้อากาศมันเข้าไปได้นะครับเพื่อให้อากาศมันหมุนเวียนเข้าไปในตัวสายนะครับผมจากนั้นผมจะคลีนนิ่งหัวพิมพ์นะครับโดยการใช้คำสั่ง power clean นะครับ1รอบนะครับการล้างหัวพิมพ์ในหลายคลิปผมแนะนำนะครับไม่แนะนำให้ล้างนะครับเกิน2ครั้งติดต่อกันนะครับถ้าล้างเกิน2ครั้งติดต่อกันถ้าหมึกไม่ออกนะครับเราปล่อยทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วค่อยล้างใหม่นะครับเพื่อให้น้ำหมึกมันจ่ายลงหัวพิมพ์ได้ทันนะครับเดี๋ยวรอขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องล้างหัวพิมพ์ไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาเป็นเทสดูว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับหลังจากที่ผมปรินเทสแล้วนะครับสีเหลืองก็ยังไม่ออกนะครับแสดงว่าหัวมันตันมากผมคิดว่าตัวนี้หักมันน่าจะหักมานานแล้วนะครับแล้วลูกค้าก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สีนะครับตรงนี้ผมจะล้างหัวพิมพ์เนาะผมจะแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้วันหนึ่งเลยนะครับอันนี้จะเป็นน้ำยาล้างหัวพิมพ์ของทางร้านนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับผมมี2ขนาดนะครับผมจะล้างนะครับโดยการเสียบนะครับเสียบลงไปนะครับแล้วดันนะครับโอ้ต้องบอกว่าตึงมือมากนะครับตันมากนะครับผมจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้สักวันนึงเลยนะครับแช่ทิ้งไว้แบบนี้สักวันนึงเลยนะให้มันละลายสิ่งสกปรกในหัวพิมพ์นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเทสอีกทีนึงว่าที่เราแช่ไว้เนี่ยมันจะใช้งานได้แล้วมันจะออกหรือเปล่านะครับหลังจากที่ผมแช่หัวพิมพ์ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะเพราะว่าพอตลับลูกค้าหักแบบนี้นะครับตรงนี้เดือล็อกมันหักเนี่ยทำให้ตลับมันลอยขึ้นแล้วทำให้หัวมันแห้งนะครับอันนี้ผมแช่หัวพิมพ์ไว้เป็นวันเลยนะครับใช้น้ำยาล้างหัวพิมพ์เนาะถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับคราวนี้ผมจะดันน้ำยานะครับลงให้หมดเลยนะครับผมนี่นะครับเวลาเราดันน้ำยาอย่าให้น้ำยามันล้นลงด้านข้างนะมันจะโดนสายแพช็อตนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่มั่นใจนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะไม่มั่นใจว่าจะออกหรือเปล่าด้วยนะครับผม
ันนี้เราเปลี่ยนตลับให้ลูกค้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องแล้วก็สั่งล้างหัวพิมพ์หรือสั่งคลีนนิ่งหัวพิมพ์ดูนะครับอันนี้เราซ่อมไปนะครับผมเราต่อสายเอานะเพราะว่าสายเป็นรั่วนะครับสีน้ำเงินเนาะผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็สั่งคลีนนิ่งหัวพิมพ์หรือล้างหัวพิมพ์นะครับผ่านตัวคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับผมสายที่ผมต่อข้างนอกนะครับเวลาล้างหัวพิมพ์ตัวกล่องหมึกลูกค้าจะได้ไม่ล้นเนาะเดี๋ยวผมจะสั่งคลีนนิ่งหัวพิมพ์หนึ่งรอบนะครับโดยการสั่งคลีนนิ่งผ่านตัวเครื่องเนาะเดี๋ยวเราไม่รู้เลยเนี่ยว่าหัวสีเหลืองจะใช้ได้งานได้หรือเปล่านะครับเพราะของเดิมคือมันไม่ออกเลยเนาะแต่ผมมองว่าโอกาสใช้ได้เนี่ยมันมีน้อยมากนะเพราะว่ามันตันแบบตันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับเครื่องจะทำงานผมสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมนี่นะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลา2-3 นาทีนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จเดี๋ยวเรามาปิ้นเทสดูว่าหัวพิมพ์นะครับจะออกไหมจะใช้งานได้ไหมนะครับผมหลังจากที่เราล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะปิ้นเทสนะครับแต่ผมมองว่าโอกาสใช้ได้น้อยมากนะเพราะมันตันมากนะครับมันตันมากเลยแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมลองสอบถามลูกค้าไปแล้วนะครับลูกค้าบอกไม่ได้เน้นสีนะเพราะลูกค้าบอกว่ามันใช้ไม่ได้นานแล้วนะครับผมลูกค้าก็ใช้งานแค่ดำนะครับแค่สายมันรั่วนะครับผมสายมันรั่วแล้วหมึกมันล้นออกเครื่องอันนี้ผมถอดล้างตรงแผ่นต่างๆให้นะครับผมลูกค้าก็ใช้งานแค่ดำนะครับก็เลยมองว่าถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องของตัวหัวสีเหลืองนะเดี๋ยวผมล้างพวกแผ่นรองต่างๆให้นะครับตรงนี้มีเลอะนิดนึงนะฮะอาจจะทำให้ตัวนี้เลอะได้กระดาษเลอะได้เห็นไหมเหลืองใช้ไม่ได้นะครับผมเหลืองได้ไม่ออกนะครับเหลืองใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับเหลืองไม่ออกนะครับแต่ลูกค้าก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าลูกค้าแจ้งมาแล้วนะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ใช้งานสีเหลืองอยู่แล้วเนาะคือพูดง่ายๆคือเอาไว้พิมพ์เอกสารอย่างเดียวนะครับไม่ได้พิมพ์สีนะครับผมไม่งั้นคงต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับผมแล้วก็จะคิดค่าใช้จ่ายก็คือการซ่อมนะครับผมซ่อมตัวสายรั่วนะครับแล้วก็พวกทำความสะอาดพวกเครื่องที่หมึกมันหกใส่ที่เกิดจากที่สายรั่วนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการประกอบเครื่องคืนนะครับผมก็เดี๋ยวก็เตรียมจะส่งคืนลูกค้านะครับ